ยิงคนเสียสติ14นัดเจ้าหน้าที่ทำเกินไปหรือไม่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นตำรวจยิงโจเซฟแมนในแซคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียกระตุ้นการปฏิรูปกรมตำรวจแซคราเมนโตหลังจากวิดีโอถูกปล่อยออกมาในการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีเควินจอห์นสันได้ให้สัญญาว่าจะนำเสนอการปฏิรูปการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเช้าของวันที่11กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเกี่ยวกับโจเซฟแมนวัย50ปีว่าเขาได้ถือมีดยาว4นิ้วเดินเตร่ไปตามถนนในขณะที่ภาพจากแดชแคมไม่สามารถระบุอาวุธได้ชัดเจนแต่เราสามารถเห็นได้ว่าเขามีท่าทีผิดปกติเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าเผชิญหน้ากับเขาหลายครั้งและทุกครั้งโจเซฟจะเดินหนีไปตามที่ตำรวจรายงานโจเซฟได้บันดาลโทสะและเริ่มคว้างปาสิ่งของไปยังเจ้าหน้าที่ก่อนจะวิ่งข้ามถนนใกล้กับเดลพาโซโบลวาเจ้าหน้าที่2นายตามโจเซฟได้ทันและยิงเขาถึง14นัดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุต่อมาทางครอบครัวของเหยื่อว่าโจเซฟเป็นผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตคุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินไปหรือไม่และควรรับมือเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ